ดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง My Chemie Ken ใครไม่ Ken มี Ken จ้าเหมือนเดิมนะจ้าซึ่งวันนี้ก็คือเรากลับมาทำคอนเทนต์ที่คนเรียกร้องเยอะมากอีกแล้วนะจ้าก็คือคอนเทนต์ที่มีว่าเพลงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่โคตรดีแต่ศูนย์วินจ้าก็คือเราปล่อยไป2 EP แล้วซึ่งก็คือผลตอบรับดีมากแบบหลายๆคนก็ชอบที่เราทำแล้วก็บางคนอาจจะแบบได้รู้จากคลิปของเราที่ว่ามีเพลงไหนไม่ได้วินบ้างอะไรแบบนี้ใช่ป่ะต้องบอกอีกครั้งนึงว่าใครที่ยังงงกับคอนเทนต์นี้อยู่อ่ะอยากให้กลับย้อนกลับไปดู EP 1นะซึ่งก็คือเราได้พูดไว้ใน EP 1หมดแล้วก็คืออยากให้ลองย้อนกลับไปดูจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำหลายรอบโอเคซึ่งวันนี้ก็คือเราเอาเพลงที่โคตรดีแต่ว่าศูนย์วินของเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเอามาฝากทุกคนอีกแล้วจ้าจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าวันนี้เพลงแรกที่เราจะพูดเลยนั่นก็คือเพลงที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้วงนี้คือเป็นตัวแม่ในวงการแล้วแต่ว่าในยุคตอนที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาคือยังไม่ได้มีกระแสขนาดนั้นนั่นก็คือวงมาม่ามูกับเพลงอึโมไอเยจ้าซึ่งกับการกลับมาครั้งนี้ของมาม่ามูเนี่ยก็คือ เป็นการปล่อยเพลงแล้วก็อยู่ในช่วงที่เดบิวต์ครบรอบ1ปีของวงพอดีซึ่งครั้งนี้ก็คือมาม่ามูกลับมากับมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อมินิอัลบั้มว่า Pink Funky นะจ๊ะมินิอัลบั้มนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงโปรโมทที่ทำให้วงเริ่มมีกระแสมากขึ้นคนเกาหลีเริ่มให้ความสนใจซึ่งก็คือดูจากชาร์ตก็คือแบบชาร์ตขึ้นทุกชั่วโมงเลยก็คือว่าหมายความว่าแบบกระแสดีขึ้นคนเกาหลีก็แบบโอเคกับเพลงอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ชาร์ตเนี่ยตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงอึโมไอเยเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่ชาร์ตดีที่สุดแต่ก็คือแบบมาจากค่ายเล็กๆแต่แบบกระแสดีแบบผิดหูผิดตามากก็คือเหมือนตอนที่ช่วงเพลงนี้ก็คือบิลบอร์ดแบบมอบให้เป็นวงรุกกี้ที่น่ากลัวอีกหนึ่งวงนึงก็คือแบบเป็นวงที่แบบในอนาคตน่าจะมีกระแสแล้วก็มีอิทธิพลซึ่งตัดมาตอนอนาคตตอนนี้ก็คือว่าชัดเจนนะว่าเป็นอย่างไรเป็นแม่จ้าไม่ไหวแล้วแต่ละคนเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกเรารู้สึกอันนี้ความรู้สึกของเรานะเป็นเพลงที่รู้สึกว่าดึงเสน่ห์ของแต่ละคนออกมาได้ดีมากๆซึ่งก็คือเป็นวงที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วใช่ป่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากแบบดีอ่ะ4คนมันไม่ต้องใช้สตาฟก็คือทำให้สนุกได้เหมือนกันเข้าใจมั้ยปกติแบบวง4คนเนี่ยอาจจะต้องมีสตาฟหรืออาจจะต้องแบบใช้ตัวช่วยอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้คือแบบมาเน้นเอนเตอร์เทนอย่างเดียวคือเหมือนเป็นการพลิกคอนเซ็ปต์ไม่ได้ถึงขั้นแบบพลิกแบบเปลี่ยนจากแบลว์เป็นหน้าเป็นโหดอะไรแบบนี้แต่เป็นการพลิกคอนเซ็ปต์แบบให้วงมาสายเอนเตอร์เทนแบบชัดเจนมากขึ้นอ่ะใช่แล้วก็เป็นการจับแนวทางวงตัวเองได้ว่าวงตัวเองนี่คือแบบต้องมาแนวนี้นะถึงจะแบบคนสนใจแล้วก็แนวเพลงก็ต้องเป็นแนวนี้นะก็เลยทําต่อด้วยเพลง You The Best แล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้วงได้ First Win เป็นครั้งแรกเปรียบเทียบก็คือเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงแจ้งเกิดของวงอีกหนึ่งเพลงซึ่งสำหรับตัวเราคือเราชอบมากอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้นะก็คือเป็นการมีลูกเล่นบนสเตจอะคัมแบ็กสเตจอะไรแบบนี้มีลูกเล่นบนสเตจในรายการทีวีต่างๆคือเยอะมากอย่างเช่นมันจะมีอยู่สเตจนึงที่มีการที่ให้มุนยอนกับฮาวาซาแต่งเป็นผู้ชายเธอซึ่งนี่ก็คือแบบเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้คือมันเข้าใจค่ายแบบการตลาดดีมากนะคือยิ่งวงมีกระแสปุ๊บยิ่งกอบโกยอ่ะยิ่งทำอะไรให้มันดูแบบเป็นที่จับตามองที่คนสนใจก็คือแบบเป็นการจุดกระแสให้วงอีกหนึ่งทางแล้วก็ตอน Goodbye Stage ก็เป็นการที่แบบทุกคนสลับท่อนร้องกันสนใจอันนี้ก็จบไปแล้วนะจ๊ะในส่วนของเพลงแรกก็คืออึโมไอเยของมาม่ามูจ้าอ่ะมากันที่เพลงที่2ดีกว่าซึ่งเป็นเพลงที่ต้องบอกเลยว่าวงนี้ก็คือติดโพลเราไปตั้งแต่รอบแรกแล้วนั่นคือเพลง Where Are You ของ CLC จ้าเพลงนี้ก็คือหลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังสำหรับเรานะเรารู้สึกนะเพราะว่ามันเป็นคอนเซปที่อยู่ระหว่าง Hobgoblin กับ Back Date ก็คือคอนเซปเด่นๆทั้งนั้นเลยก็คือเป็นคอนเซปที่คนสนใจเยอะแต่ว่าเพลงนี้ก็คือที่เรายกมาเพราะมันเป็นเพลงที่ดีมากๆเป็นเพลงชั้นสูงอีกหนึ่งเพลงของ CLC แล้วก็ของวงการ K-POP เลยสำหรับเรานะซึ่งก็คือตอนคัมแบ็กอันนี้มาก็เป็นมินิอัลบั้มที่6แล้วก็ต่อยอดจากเพลง Hobgoblin ซึ่งอันนี้ก็คืองง
งงหนึ่งนะเป็นเพลงที่แบบมีการโปรโมทที่งงมากงงนะงงสองก็คือคัมแบ็กช่วงฤดูร้อนแต่เป็นเพลงช้ายุคแบบฟิลดนตรีคือยุค80นะบางคนฟังตอนฝนตกหรือไม่ก็ตอนหนาวปะคือโปรโมทน้อยมากอะโปรโมทแบบกี่อาทิตย์ได้อะ2อาทิตย์ได้มั้งแล้วก็เปลี่ยนโปรโมทมาเป็นซัมเมอร์คิดซึ่งก็คือที่จริงก็ควรฉลาดได้แล้วดาคิวอีกแล้วก็คือเพลง Summer Kiss เนี่ยก็คือเป็นเพลงเนี่ยแล้วว่าเหมือนกันแล้วก็เหมือนมีการโปรโมทอย่างละครึ่งเดือนมั้งไม่รู้สึกนะเรารู้สึกเท่าที่เราจำได้น่าจะเป็นประมาณนั้นซึ่งเหมือนคิวมันก็ลังเลมันก็แบบว่าจะโปรโมทเพลงนี้หรือจะโปรโมทอีกเพลงนึงดีซึ่งก็คือที่จริงมันต้องคิดได้ตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยเพลงได้หรือเปล่าว่าควรใช้แนวเพลงแนวไหนในช่วงฤดูกาลนั้นแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยเขาก็แบบฟังเพลงตามฤดูอยู่แล้วด้วยอ่ะคิวเหนื่อยนะแล้วก็เป็นเพลงที่performance ดีมาก performance เข้ากับเพลงมากๆจริงๆเข้ากับเพลงเข้ากับเมโลดี้ต่างๆเข้ากับบีทแต่ละล็อกแต่ละล็อกอะคือมัน performance มันดีมากๆเลยนะชุดบนสเตจคือสวยทุกชุดเลยทุกคนคือมันสวยมันเป็นฟิลแบบสวยๆผู้หญิงโตเป็นลูกผู้หญิงที่โตขึ้นแล้วก็สวยแบบนางเอกอะไรประมาณนี้ดีแล้วก็ MV ก็คือเป็น MV ที่ดีมากเลยนะเป็น MV ที่แบบน้อยๆถ่ายในสวนแต่แบบมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากแล้วก็แบบเข้ากับเพลงได้ดีมากๆรู้สึกว่าถ้าเพลงนี้แบบจับทางดีๆแล้วก็จังหวะเหมาะจับทางที่นี่หมายถึงแบบเอาไปลงในช่วงฤดูตามที่ตามแนวเพลงอ่ะจะปังได้ไม่ยากเอาจริงๆนะคือถ้ามาปล่อยช่วงหลังๆหรือว่าปล่อยช่วงแรกๆที่เซียวซียังไม่มาคอนเซปต์ดาร์กอ่ะมี10ปังทุกคนเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันให้ฟีลแบบเพลงเลิฟของ Apink อ่ะคือไม่ใช่ว่าเหมือนทุกท่อนอะไรแบบนี้แต่มันเป็นฟีลแบบเพลงเรื่อยๆแต่มีท่าเต้นมีท่อนจำอะไรแบบเนี้ยสำหรับเราอาร์ก็จบไปแล้วจ้ากับของ CLC เพลง Where Are You นะจ้าก็คืออยากให้ทุกคนลองไปฟังดูเป็นเพลงที่ดีมากช่วงนี้เป็นช่วงหนาวของประเทศไทยด้วยก็คืออยากให้ลองไปฟังกันดูมันเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้จริงๆมาที่เพลงต่อไปเป็นเพลงของวงที่เราเอาไปใส่ไว้ในลิสต์แล้วเหมือนกันนั่นก็คือเพลง Journey to Atlantis จ้าถ้าภาษาอังกฤษเรามันแปลกๆก็คือขอโทษด้วยนะจริงซึ่งอันนี้ก็เป็นเพลงของวงลาบูมอีกแล้วที่เรายกมาเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงดีมากเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าฟังครั้งแรกคือชอบเลยหลายหลายคนแบบฟังครั้งแรกคือชอบเลยจริงๆนะอยากให้เราไปฟังดูจริงๆก่อนที่จะมาฟังว่าทำไมถึงเพลงนี้ไม่วินอะไรแบบนี้ก็อยากให้เราไปฟังดูก่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงชาติของวงด้วยนะเพราะว่าเป็นเพลงที่คนเกาหลีแบบค่อนข้างมีกระแสแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบปังมากแต่ก็มีกระแสในเกาหลีอยู่แล้วก็คนแบบค่อนข้างฟังเหมือนยอดหัวใจในเมลอนก็เป็นยอดหัวใจแบบเยอะที่สุดในบรรดาเพลงโปรโมทของวงแล้วก็เพลงนี้มีกระแสส่วนนึงมาจากก็อตเซเว่นด้วยเพราะว่าแบบก็อตเซเว่นเหมือนเอาไปทำรีแอคชั่นหรือแบบร้องตามอะไรแบบเนี้ยคนก็เลยแบบมาตามกันเยอะแล้วก็แบบมาหาฟังกันว่ามันคือเพลงอะไรแล้วก็คนก็ได้รู้จักกันไปแล้วก็แบบเขาก็ชอบกันเยอะด้วยบอกว่าเป็นเพลงที่เอกลักษณ์ก็คืออยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือชุดบนเวทีซึ่งมันคือการทำชุดเป็น2สีแล้วก็มีท่าเต้นที่แบบหันเพื่อที่จะเปลี่ยนสีชุดอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราจำได้มันคือเพลงนี้เข้าใจปะเหมือนหลายๆเพลงเราจำชุดเราเห็นชุดปุ๊บเราก็นึกถึงเลยอะไรแบบนี้มันมีเยอะนะทุกคนในวงการเกาหลีแล้วก็อีกอย่างก็คืออันนี้คือขายนิดนึงเพราะวงเก่งจริงๆนะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นวงเมนแต่วงมันวงเก่งมากซึ่งก็คือเมนร้องเก่งมากยิ่งท่อนไฮโน้ตคือแบบไม่ไหวจริงมันดีมากๆทุกคนแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขอะฟังตอนแบบวันหยุดช่วงฤดูร้อนอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันมีความสุขอะมันแบบได้รับ energy อะเรารู้สึกนะเพลงนี้จริงๆแล้วก็เอาจริงๆคือเราอยากให้วงนี้สู้ต่อมากๆเลยเว้ยเพราะว่าตอนนี้คือจับแนวทางวงถูกแล้วแต่ว่าก็คืออยากให้เกาหลีเปิดใจฟังจริงๆนะคือเพลงดีจริงๆอ่ะก็จบไปแล้วจ้าของลาบุงกับเพลง Journey to Atlantis ซึ่งก็คือเป็นเพลงที่ดีแล้วก็เราเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังก็อยากให้ลองไปฟังดูถ้ามาเจอคลิปของเรานะมันดีมากๆจริงๆทุกคนมันเพราะมากมาต่อกันที่วงที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่ามีโมเมนต์นี้ด้วยก็คือ Apink ทุกคนซึ่งมาครั้งนี้ก็คือมากับเพลงที่มีชื่อว่า Only One จ้าLove you, love me,
พิงก็คือปล่อยอัลบั้มนี้มาเป็นอัลบั้มเต็มซึ่งมีชื่อว่าพิง Revolution ก็คือเหมือนเป็นการปฏิวัติอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็แบบคนก็ส่วนมากนะคนที่แบบตามเพลงหรือตามเอพิงอยู่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนคลับนะก็รู้สึกว่ามันแบบผิดหวังนิดนึงเพราะว่ารู้สึกไม่ได้แบบไม่ได้ปฏิวัติเท่าไหร่ไม่ได้โตไม่ได้เปลี่ยนลุคอะไรขนาดนั้นเข้าใจป่ะมันเป็นเพลงที่แบบช้าๆเนิบๆอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โตขึ้นเหมือนเอพิงเริ่มอยากเปลี่ยนแนวของตัวเองแล้วอ่ะทำให้เป็นแนวที่โตขึ้นแล้วก็เพลงก็คือฟังง่ายแบบฟังได้เรื่อยๆอ่ะถึงมันจะไม่ถึงขั้นแบบปังปุ้งป้องขนาดนั้นแต่แบบคือเพลงมันเหมาะกับการสตรีมซ้ำมากๆเลยนะแล้วก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเอพิงก็คือดรอปจากมาตรฐานตัวเองเยอะมากๆเพราะว่าคัมแบ็กเพลงเลิฟเนี่ยก็คือได้ไป18ถ้วยทุกคนซึ่งมันเกินคาดของวงมากๆเป็นมาสเตอร์พีซของวงแล้วแหละเรารู้สึกนะแล้วก็เป็นเพลงที่ผิดคาดของวงไปนิดนึงเพราะว่าเปิดตัวชาร์ตดีมากเปิดตัวชาร์ตดีเลยอ่ะแต่ว่าก็คือชาร์ตร่วงไวมากๆแบบไวมากๆจริงๆอ่ะแล้วก็ MV เรารู้สึกว่า MV ดีมากโดยเฉพาะฉากที่สาวๆขึ้นไปยืนบนหลังคาคือสวยมากมันดูแพงมากดีมากจริงๆนะเหตุผลที่อาจจะไม่ทำให้วินก็อาจจะเป็นเพราะซิกเนเจอร์ของเอพิงมันอยู่ที่ท่อนจำใช่ไหมอย่างเช่นโนโนโนมิสเตอร์ชูหรือว่าจะเป็น LOVE Love มันก็คือซิกเนเจอร์ก็คืออยู่ที่ท่อนจำหรือว่าท่อนที่ทำให้จำเพลงนี้ได้แต่ว่าเพลงนี้ไม่ค่อยมีท่อนให้จำเท่าไหร่ก็เลยกระแสก็คือดรอปลงไปพอประมาณเลยแหละแล้วก็คนแต่งเพลงคนแต่งเพลงนี้ก็คือเป็นคนที่แต่งหลายๆเพลงให้กับทวายแล้วก็แต่งเพลง Touch My Body ของซิสต้านั่นก็คือ Black Eye พึนทรงอันนี้คือเราอ่านจากใน Google นะไม่รู้เขาชื่อนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ออกมาบอกเลยว่าเป็นเพลงที่น่าเสียดายอีกเพลงนึงที่เขาแต่งมาเพราะแบบรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีมากก็อยากให้มันมีกระแสมากกว่านี้สำหรับขนาดคนแต่งเพลงยังออกมาพูดอ่ะทุกคนแล้วก็เป็นเพลงที่โชว์ไฮโน้ตของวงได้ดีมากๆแล้วเหมือนวงนี้เอาจริงๆคือนำจูอ่ะเป็นเมนร้องเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เด่นเท่าโบมีแล้วก็อึนจีใช่ปะแต่เพลงนี้ก็คือนำจูได้โชว์ของเว้ยแล้วก็มีลายประสานเสียงกันด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้วินแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังก็คืออยากให้ลองกลับไปฟังดูนะจ้ามันก็เป็นเพลงดีหนึ่งเพลงจ้ามาต่อกันที่เพลงที่อะไรละเพลงที่5ป่ะนั่นก็คือเพลง Closer ของ Oh My Girl จ้าเป็นการคัมแบ็คครั้งแรกหลังจากเดบิวต์ก็คือกลับมาต่อยอดกระแสของวงซึ่งเอาจริงๆคือเป็นการพลิกคอนเซ็ปต์แหละแต่ที่จริงคือคอนเซปต์โอไมเกิลมันจะมีแบบครัชแล้วก็เป็นเทพนิยายใช่ไหมอันนี้คือเหมือนเป็นการเปิดตัวครั้งแรกคนก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าแบบคอนเซปต์วงคือมีสองคอนเซปต์หน้าอะไรแบบนี้ใช่คนก็คิดว่าเป็นการที่คอนเซปต์ที่มันแบบโดดเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะบอกว่า MV ดีมากคือ MV มีสตอรี่แบบมีกิมมิคให้เราไปไขสตอรี่อะไรแบบนี้เยอะมากเหมือนกันอยากให้ลองไปดูแต่ว่าด้วยภาพจำของเพลงในคอนเซปต์เทพนิยายเนี่ยทำให้แบบคนคิดว่าคอนเซปต์เทพนิยายนี้ต้องเป็นโอ้ไมเกิลแล้วพอนางไปคอนเซปต์ครัชก็คือไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่อันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อเสียของวงนิดนึงซึ่งในเพลงคอนเซอร์เนี่ยก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากทุกคนเอาจริงคือเพอร์ฟอร์แมนซ์อะมีการแปลแถวเป็นรูปอันนั้นด้วยนะดวงดาวกลุ่มดวงดาวของ12ราศีจริงๆคนคิดท่าคือเก่งมากมันเข้ากับเพลงอ่ะยิ่งอารมณ์ของศิลปของเด็กๆแต่ละคนที่ตอนที่เพิ่งเดบิวต์มาก็คือแบบสื่ออารมณ์ได้ดีมากอันนี้ก็คือต้องนับถือจริงๆแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ยังไม่มีคนทำในยุคนั้นอ่ะมันก็เลยแบบดูแปลกตาสำหรับคนเกาหลีนิดนึงก็เลยแบบทำให้ไม่ค่อยมีกระแสมากเท่าที่ควรแต่มันคือเพลงชั้นสูงอีกหนึ่งเพลงเลยนะเว้ยแล้วอันนี้ก็คือเรายกมาเป็นอีกหนึ่งเพลงของ Oh My Girl ที่ไม่ได้วินนะจ๊ะนั่นคือเพลง Closer จ้าอยากให้ทุกคนลองไปฟังอีกหนึ่งเพลงที่ดีเพลงนี้นะจ๊ะมาต่อกันที่เพลงที่6นั่นก็คือเพลงของ AOA จ้า Bingo Bangle เพลงไตเติ้ลของช่องเราเองก็คือต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะเพลงนี้ไม่วินหรอคนมันก็แมสอยู่นะคนก็รู้จักเยอะอยู่นะอะไรแบบนี้มันไม่วินทุกคนเราจะมาบอกว่ามันไม่วินเพราะอะไรนะก็เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวการกลับมา6คนครั้งแรกหลังจากที่ไม่มีโชว์อาร์นะซึ่งตอนแรกคนก็แบบ
สงสัยกันเยอะมากอันนี้เราก็แบบแอบกังวลนิดนึงว่า LA ไม่มีโชว์อาร์เนี่ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะแต่มันดีมากทุกคนมันเกินคาดของสาวๆแล้วว่าสาวๆมันก็แบบคิดว่ามันเกินคาดจริงๆอ่ะเพราะว่าในส่วนของ MV คือ MV ดีมาก MV คือแบบมีน้อยนะในยุคที่แบบปล่อยบิงเกอร์มาคือคนทำน้อยนะแนวเนี้ย MV แนวเป็นแบบบิดอ่ะคนทำน้อยมากจริงๆแล้วก็เอาจริงๆคือคนอาจจะคิดว่าเป็นเพลงแบลใช่ป่ะแต่ที่จริงมันคือเป็นเพลงแบลเรียกเลือดทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ LA อยู่แล้วมันจะมีคอนเซ็ปต์แบบเซ็กซี่เวอร์กับคอนเซ็ปแบลเรียกเลือดมันจะมีแบลเรียกเลือดก็เป็นของชิมคงเฮใช่ไหมแล้วก็มาเป็นบิงเกอร์แบงเกิลซึ่งก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบลขนาดนั้นอะเป็นเพลงที่แบบรู้สึกเปรี้ยวๆซ่าๆแบบผู้หญิงสดใสสนๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในส่วนของ MV เรารู้สึกว่า MV ดีมากนะเก็บรายละเอียด CG อะไรได้ดีมากๆแล้วก็ดูเป็น MV ที่ลงทุนอีกหนึ่ง MV ของ AOA เลยหลังจากชิมคงเฮแล้วก็เอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยถ้าฟังโดยที่แบบตั้งแต่ต้นจนก่อนจะถึงแรปจีมีหนังคือมันธรรมดามันแบบเนี้ยมาเรื่อยๆๆๆอ่ะแต่พอเข้าแรปจีมินอ่ะฉันแบบตบแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่านี่แหละค่ะ AOA ซึ่งเอาจริงๆเพลง AOA หลายๆเพลงงั้นถ้าแบบไม่มีเสียงแรปจีมินอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกไม่ใช่ AOA อ่ะแต่พอขึ้นจีมินขึ้นปุ๊บก็คือแบบโอ้มาแล้วจริงๆเราชอบมากท่อนแรปอ่ะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเปิดตัวลำดับที่4ของชาร์ตเมลอนของเธอซึ่งน่ากลัวมากๆเลยนะมันเกินคาดของสมาชิกในวงจริงๆอ่ะต่อให้เกาหลีแบบด่าสาบขนาดไหนอ่ะแต่แบบก็ยังฟังอ่ะจริงๆเหมือนเกาหลีแบบเป็นฟิลอันนั้นอ่ะปากไร้ใจดีเป็นคนแนวนั้นอ่ะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะแล้วก็เหตุผลที่ทำไมไม่วินเพราะว่าชนเพลง Travel ของสาวแก้มแดงอ่ะใช่แล้วก็ชนเพลง Fake Love ของ BTS ใครจะไปสู้จ้ะที่ใกล้จบแล้วนั่นก็คือแบบเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบวงไม่ได้วินแล้วก็แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับการกลับมา6คนนะจริงๆมันมีผลต่อแบบการสู้ต่อไปของ AOA อ่ะอันนี้ก็คือเราก็เสียดายแล้วก็ดีใจมันก็คืออยู่ในช่วงเดียวกันมาที่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่เราต้องบอกเลยว่าเราเพิ่งเข้ามาในลิสต์วันนี้ก่อนอัดคลิปเลยนั่นก็คือเพลง Flashback ของ After School จ้าก็คือเพลงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างแบบดาร์กแล้วก็เซ็กซี่มากๆแล้วก็อะไรกระเทยมากคือเอาจริงๆถ้าเพลงนี้ขึ้นมาคือกระเทยลุกแล้วนะไออินโทรขึ้นมาคือถ้าได้ยินปุ๊บคือกระเทยลุกขึ้นแล้วก็แบบปึ้งแบบนี้แล้วนะเอาจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบเพลงปล่อยมาในช่วงที่ว่าประเทศไทยแบบโคเวอร์กำลังแบบคนกำลังให้ความสนใจเยอะแล้วคือคนโคฟเยอะมากแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์คือดีมากๆเอาจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์โดดจากเพลงไปเลยอ่ะคือทำให้คนสนใจเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยสนใจเพลงอ่ะเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีจริงๆนะที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีก็คือท่อนมีนีพาเดท่านนั้นคือดีอันนี้หนึ่งแล้วก็ท่อนเบรกแดนซ์เลิศตอนที่แบบพูดแบบแดนซ์แล้วก็ไปคือมันดีมากคือแบบโอ้ยบีทอะไรคือมันยังดูอินเตอร์อยู่เลยอ่ะใช่แล้วก็อันที่3ก็เป็นช่วงที่ทุกคนออกมาโพสต์เรียงคนกันอ่ะคือทุกคนคะนี่เลยครับกระเทยมันไม่ใช่เพศแต่มันคือจิตวิญญาณจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นเพลงแรกที่กาอึนที่ประกวดโปรดิวเข้ามาอยู่ในวงเป็นครั้งแรกซึ่งตอนเข้ามาอยู่ในวงก็คือได้แอร์ไทม์น้อยมากในเพลงเนี้ยน้อยมากจริงๆอ่ะแต่ว่าก็คือเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกถ้าฉันก็ดีใจนะเข้ามาร่วมกับเพลงเนี้ยคือมันแบบปังไม่ไหวแล้วจริงๆอีกอย่างที่เราชอบมากๆก็คือเมนร้องเก่งมากเรารู้สึกเดินเหมือนโดนเมนร้องตกอ่ะคือเขาเก่งมากจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าท่อนพีคก็คือแบบสามารถพีคได้ถึงจุดพีคของเพลงจริงๆอ่ะเหมือนเพลงแต่ละเพลงมันก็จะมีจุดพีคของเพลงใช่ป่ะแต่มันก็จะมีแบบพีคไม่สุดอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันพีคมากๆแบบ
พีคเกินคำว่าพีคไปอีกอ่ะซึ่งคนทำเพลงก็คือเรานับถือจริงๆก็คือทำเพลงเก่งมากก็สาเหตุที่สาวไม่บินก็เป็นเพราะว่าชนกับ Electric Shock ของ FX จ้าซึ่งก็คือเพลงนั้นก็เป็นเพลงชาติของวงอีกหนึ่งเพลงเนาะก็ไม่แปลกที่แบบทำไมถึงไม่ได้วินเพราะเพลงนั้นคือมีกระแสมากจริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนเคปออฟสู้กันสนุกมากอ่ะคิดถึงเมื่อก่อนมากจริงๆแล้วก็นี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายของ EP ที่3นะจ๊ะกับเพลงFlashback ของ After School จ้าจบไปแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างกับเพลงที่เรานำมาใน EP 3นี้มีเพลงไหนที่แบบตรงใจของทุกคนบ้างหรืออาจจะมีเพลงไหนที่คนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ในคลิปนี้แล้วนะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังดูจริงๆถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งทางแล้วก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะให้เพลงของตัวเองอยู่ในลิสต์เดี๋ยวเราจะลองไปฟังดูเผื่อเราอาจจะไม่รู้จักอะไรแบบนี้แล้ววันนี้ก็ใครดูที่นี้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า